ท่านผู้ชมฮะย้อนกลับไปที่บุรีรัมย์กรณีที่มีการเล่นหวยใต้ดินนะครับจากคุณลุงคนหนึ่งซึ่งไปแทงหวยใต้ดินนะครับเลขหนึ่งนะครับแล้วก็ทุ่มแทงเป็นหมื่นเอ๊ะเป็นพันหลายพันบาทแล้วก็ถูกเนี่ยหลายแสนนะฮะ600,000กว่าไปแทงกับเมียของท่านรองผู้กำกับที่บุรีรัมย์จำได้แล้วลุงสมหมายเนี่ยก็โกรธมากลุงสมหมายนะฮะบอกว่าโอ้โหพอแทงถูกแล้วนะครับปรากฏว่าเมียของรองผู้กำกับไม่จ่ายมีหนำซ้ำลูกยังท้าบอกว่าประมาณว่าไปแจ้งความเลยนะฮะไปแจ้งความเลยนะครับแล้วลุงก็ไปแจ้งความจริงๆมีความคืบหน้าครับท่านผู้ชมฮะลุงคนนี้นะครับลุงคนนี้ก็นำคลิปเจรจาทวงค่าหวยใต้ดินมาแฉนะครับแล้วก็ไปออกรายการนะครับแล้วก็จะเอาผิดจะเอาเรื่องเอาราวกับเมียของรองผู้กำกับชื่อคุณนายป๋องนะฮะคุณนายป๋องคุณลุงบอกว่าได้ทำพิธีตามคำแนะนำของเนนแอร์ว่าให้จุดธูป36ดอกแล้วเขียนชื่อคุณนายป๋องไปเผาเพื่อให้เอาเงินที่ถูกหวยมาจ่ายโดยเร็วแล้วก็ลุงหมายยังเอาธูปมาจุดเพื่อเสี่ยงโชคอีกด้วยนะฮะปรากฏว่าพอจุดธูป36ดอกแล้วนะครับยังเอาอะไรเอาธูปเลขมาจุดเพื่อเสี่ยงโชคและเห็นเลขอะไรของแกอีกคือยังแกจะเล่นหวยต่อแกยังจะเล่นเออโทษฮะแกไม่เล่นหวยใต้ดินเลยนะแกบอกว่าแกจะไปซื้อเลขจากการจุดธูป36ดอกซึ่งเล่นเคล็ดนะครับเพื่อที่จะให้คุณนายป๋องเนี่ยเอาเงินมาจ่ายให้ได้และจากนี้ไปไม่เล่นหวยใต้ดินแล้วจะเล่นหวยรัฐบาลแทนเพราะหวยใต้ดินมีแต่คนโกงนะครับส่วนหนึ่งอยากให้รัฐบาลเอาหวยใต้ดินมาไว้บนดินเหมือนที่เคยมีมาเพราะจะได้ซื้อได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยหวยใต้ดินมันมีแต่คนโกงนะนี่เรื่องนี้นะครับพี่ชายของนายสมหมายหรือว่าลุงหมายบอกว่าอยู่ปทุมโคราชหลังทราบข่าวน้องก็เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจและเกรงว่าครอบครัวของน้องอาจจะไม่ปลอดภัยเพราะเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาไปเล่นกับคนมีสีคือเมียนายตำรวจเข้านะครับนอกจากนี้แล้วท่านผู้ชมฮะลุงสมหมายที่ใจเด็ดจริงๆนะฮะลุงสมหมายเนี่ยแกถูกนะครับแกถูกเงินที่คุณนายป๋องเมียรองผู้กำกับจะต้องจ่ายเนี่ยนะฮะ600,000กว่าแต่ว่าเมียรองผู้กำกับไม่จ่ายในขณะเดียวกันเนี่ยแกไม่ได้แทงคนเดียวมีคนแทงหวยผ่านมาที่แกนะฝากแทงมาที่แกแล้วก็ถูกเหมือนกันนะครับปรากฏว่าคนที่ถูกนะครับจะต้องได้เงินจากคุณนายป๋องเหมือนกันนั้นไม่ได้แต่แกจะออกแทนให้ฮะแกจะจ่ายเงินให้กับคนที่ฝากแทนผ่านมาทางแกนี่นะฮะ75,000แกออกเองเลยฮะเพราะอะไรฮะเพราะเห็นใจคนถูกหวยแล้วไม่ได้เงินดูสิฮะโอ้โหตัวเองถูก600,000กว่าก็ไม่ได้นะฮะแต่คนอื่นเนี่ยที่พลอยไม่ได้ไปด้วยประมาณ70,000เศษ75,000เนี่ยแกออกให้ฮะแกออกแทนคุณนายป๋องเลยอ่ะของตัวเองยังไม่ได้นะดูสินี่แสดงว่าคุณลุงนี่แกไม่ธรรมดานะแกมีเงินนะมีเงินเรื่องนี้นะฮะท่านผู้การจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ทราบว่าจะว่าอย่างไรเพราะว่ามันก็ผ่านมาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งได้แล้วนะฮะใช่ที่ท่านบอกว่าจะสะสางเรื่องนี้จะจัดการเรื่องนี้นะครับอย่างเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับตอนนี้ไม่ทราบว่าท่านจัดการทางด้านของรองผู้กำกับที่บุรีรัมย์เนี่ยโรงพักหนึ่งที่บุรีรัมย์เนี่ยไปถึงไหนแล้วยังไงนะฮะท่านผู้การจังหวัดนะพลตบตรีรุทธพลนวรัตน์เนี่ยฮะท่านจัดการไปถึงไหนแล้วคือฝ่ายของคนแทงนี่เขาพร้อมก็พร้อมจะถูกดำเนินคดีฮะถูกดำเนินคดีเล่นหวยใต้ดินเนี่ยก็พร้อมแต่เขาก็จะเอาเรื่องฝ่ายที่เล่นหวยใต้ดินเป็นเจ้ามือด้วยนะฮะแล้วไม่ยอมจ่ายใช่ไม่ทราบว่าท่านผู้การจังหวัดเนี่ยที่ขึงขังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตอนนี้ท่านเล่นงานเรื่องนี้หรือว่าตามเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วนะฮะซึ่งมันไม่น่ามีอะไรซับซ้อนไม่น่านานเนอะนั่นน่ะสิฮะปะโถถ้ามันนานยืดเยื้อเนี่ยเกรงว่าคนเขาจะคอรหานะครับว่าใช่ก็เพราะว่าคดีนี้เนี่ยคนที่ตกเป็นคนที่ตกเป็นเหมือนกับจำเลยเนี่ยถูกต้องเป็นเมียตำรวจใช่ไหมใช่คดีมันถึงได้ช้าขนาดนี้ใช่แล้วเป็นเมียตำรวจโรงพักเดียวกับท่านด้วยอ่ะถูกต้องนี่ท่านผู้การจังหวัดอย่าไปเข้าข้างนะฮะอย่าไปเข้าข้างผิดว่าไปตามผิดนะฮะกระชากนายตำรวจคนนี้ออกมาพูดเลยนะครับ
ว่าใช่เมียตัวเองไหมที่เป็นเจ้ามือหวยใช่ไหมนะฮะจัดการให้มันเสร็จสับเรียบร้อยไปนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยลุงหมายแกไม่หยุดแล้วฮะแกจะตามเล่นงานไปเรื่อยนะฮะแกไม่หยุดแน่นอนฮะมันก็ไม่จบไม่จบเออนี่นะเรื่องหวยท่านผู้ชมฮะเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอันนี้เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผู้เสียหายคือคุณพิมพ์ชนกสุวรรณทัศน์เอาหมายจับแล้วก็หลักฐานมาร้องเรียนกับสื่อนะครับหลังจากถูกโกงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอันนี้ไม่ใช่หวยใต้ดินอันนี้เป็นตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลจริงๆนะฮะคุณพิมพ์ชนกก็เล่าให้ฟังว่าตอนต้นเดือนกันยายนปีนี้แหละฮะมีคนรู้จักแนะนำว่ามีได้รู้จักกับเจ้าของโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนหนึ่งอยู่ที่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่นะเปิดขายในราคาถูกเขาก็เลยทักแชทไปสอบถามกับผู้ชายคนนี้ชื่อนายสิทธิพงษ์ทองสว่างนี่นะสิทธิพงษ์บอกว่าพ่อของเขาเนี่ยได้โควต้าหวยมาก็จะขายให้กล่องนึงเนี่ย 40,000 บาทกล่องละ5เล่มก็ตกใบละ80บาทพอดีถ้าสนใจอยากลองขายนะฮะลองซื้อไปก่อนดูก็ได้นะครับงวดวันที่16กันยายนก็ปรากฏว่าคุณพิมพ์ชนกสนใจก็เลยซื้อมา1กล่อง16กันยายนนะฮะโอนเงินไปก็ได้รับของครบตามจำนวนตกใบหนึ่ง80บาทนะฮะต่อมาสิทธิพงษ์บอกว่ามีอีกนะมีงวดของวันที่1กับ16ตุลาคมคราวนี้ถูกกว่าเดิมกล่องละ 35,000 บาทแต่ต้องโอนเงินล่วงหน้านะฮะต้องโอนเงินล่วงหน้าเอาไว้ก่อนก็ปรากฏว่าคุณพิมพ์ชนกซื้องวดของทั้งวันที่1แล้วก็วันที่16ตุลาคมซื้อมาทั้งหมด3กล่องรวมแล้วเป็นเงิน 107,000 บาทแล้วก็โอนเงินไปให้ตั้งแต่เมื่อวันที่18กันยายนนะฮะเพราะว่ามันเป็นหวยของงวดวันที่1กับ16ตุลาคมพอโอนไปแบบนี้เล่าถึงตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมเดาได้ใช่ไหมฮะที่สุดแล้วโอนให้เขาไป 107,000 บาทไม่ได้รับของเลยนะฮะผู้ใหญ่เจ้านายเขาเนี่ยสั่งโทรสั่งเลยที่โรงพักดอยสะเก็ดว่าห้ามตามห้ามจับเนี่ยจะให้ผู้ชายคนเนี้ยไปหาเงินก่อนอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวทำสัญญาซึ่งเราไม่เคยได้รับการติดต่อหรืออะไรเลยถ้าไม่จับตัวเนี้ยมันจะมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะว่าพอบอกอ่ะโพสลงเฟซบุ๊กคือจริงๆเหตุการณ์มันผ่านมาหลายเดือนแล้วก็ไม่เคยโพสเลยพอโพสปุ๊บก็มีคนทักเข้ามาเลยค่ะว่าพอดูหน้าไม่เคยรู้จักกันด้วยนะขอดูหน้าผู้ต้องหาหน่อยชื่ออะไรแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยคนลุกมากเลยโดนลักษณะเดียวกันแล้วไม่ใช่โดนแค่พี่คนเดียวไปหาเพื่อนด้วยนี่ครับที่สุดแล้วเนี่ยหวยที่เธอสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เธอซื้อกับนายสิทธิพงษ์เนี่ยนะครับ107,000 บาทเนี่ยไม่ได้รับอะไรเลยแล้วสอบถามไปนายคนนี้ก็บ่ายเบี่ยงที่สุดแล้วก็ไปแจ้งความนะฮะไปแจ้งความกับตำรวจสภ.ดอยสะเก็ดเมื่อวันที่23กันยายนพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกนายสิทธิพงษ์มาให้ปากคำออกหมายเรียกครั้งแรกไม่มาเอาละไม่มาออกหมายเรียกครั้งที่2ยังไม่มาที่สุดแล้วศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับข้อหาช่อโกงหมายจับออก15ตุลาคมปี64ปีนี้แหละฮะคุณพิมพ์ชนกบอกว่าออกหมายจับแล้วนึกว่าจะจับได้จับไม่ได้ฮะนี่นะไปทวงคือยังจับไม่ได้ณตอนนี้นี่นะเออดูสิครับตอนนั้นเนี่ยนะเธอบอกว่ามีหมายจับออกมาแล้วแล้วเธอก็ไปพบกับสิทธิพงษ์ที่บ้านของเขาว่านายคนนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านด้วยก็เลยไปแจ้งตำรวจที่สภ.ดอยสะเก็ดนะฮะไปแจ้งถึง2ครั้งว่านี่ไงคนที่ถูกออกหมายจับเนี่ยเขาอยู่ที่บ้านเขาตำรวจไปจับดิ ใช่ไหมเพราะนายคนนี้มีหมายแล้ว ครั้งแรกตำรวจบอกว่าจับไม่ได้มันเป็นยามวิกาลโอเคจับไม่ได้ยามวิกาลครั้งที่2คุณพี่ผู้หญิงคนนี้ไปเจอสิทธิพงษ์อีกซึ่งโกงเงินเข้าไปเนี่ยก็แจ้งตำรวจอีกเหมือนกันสภ.ดอยสะเก็ดตำรวจมาจับเลยคนที่มีหมายจับอยู่ตรงนี้แล้วตำรวจไม่มาอีกฮะ โอ้โหทำไมไม่มาต้องไปฉีดวัคซีนครับโอ้โหเคร่งครัดจริงๆให้ความร่วมมือกับสาธารณสุขดีมากไปฉีดวัคซีนก่อนดูเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยต้องกุลีกุจอทำเองใช่เป็นธุระให้ชี้ช่องให้ดูเนี่ยขนาดตาไปเห็นนะว่าคนร้ายอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยนะโทรอยู่นี่ที่จับตัวเนี่ยอยู่นี่
อยู่บ้านหลังนี้มีหมายจับด้วยไม่มาเออนี่นะฮะล่าสุดผู้กำกับของโรงพักดอยสะเก็ดพันตำรวจเอกธงชัยกนิกาบอกว่าก็เพิ่งทราบเรื่องนี้จะขอเวลาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.ดอยสะเก็ดก่อนว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่ามีความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่อย่างไรก็จะขอเวลาในการตรวจสอบก่อนนะฮะนี่ออกหมายเรียก2ครั้งไม่มาออกหมายจับแล้วเจอตัวแล้วนะผู้เสียหายเจอตัวแล้วบอกตำรวจยังไม่ไปจับตำรวจทำตัวน่าสงสัยมากจริงๆนะตำรวจทำตัวน่าสงสัยมากคือเกียจคร้านผิดปกติท่านผู้ชมครับ